รู้จักภาวะ passive death wish อยู่ก็ได้ตายก็ยินดีรับมือ passive death wish ก่อนเข้าสู่โรคซึมเศร้าไขข้อสงสัยที่นอนแบบไหนหลับสบายเหมาะกับสรีระของแต่ละคนติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในรายการ TNN Health วันนี้สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ TNN Health เข้าถึงทุกสาระสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันโรคไปกับ TNN Health นะคะและดิฉันหมอดาวแพทย์หญิงสัตดาวจังวังกรแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวพร้อมที่จะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการพาคุณผู้ชมมาเข้าถึงสาระสุขภาพดีๆกันค่ะสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมเราจะมาพูดถึงภาวะ passive death wish อยู่ก็ได้ตายก็ยินดีค่ะภาวะนี้ค่ะหลายๆคนอาจจะงงว่าคือภาวะอะไรต้องบอกว่าเป็นภาวะที่เบื่อหน่ายกับชีวิตค่ะเหมือนกับว่าอ่ะอยู่ก็ได้แต่อยู่ไปอย่างงั้นๆแหละแต่ถ้าตายก็ยินดีนะแต่ที่ต่างจากภาวะอื่นก็คือตรงที่ภาวะนี้ไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่ยินดีที่จะตายหากมีโชคชะตามากำหนดก่อนจะไปรู้จักภาวะ passive death wish หรือภาวะอยู่ก็ได้ตายก็ยินดีกันมากขึ้นหมอดาวอยากพาคุณผู้ชมไปดูสถิติการฆ่าตัวตายของคนไทยกันก่อนค่ะข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมาอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จของประเทศไทยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเกินกว่าค่าเป้าหมายวิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิตระยะ3ปีตั้งแต่ปี2563ถึงปี2565ซึ่งกำหนดอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากรปี2564อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จยังเพิ่มสูงขึ้นเป็น 7.38 ต่อแสนประชากรเนื่องจากเหตุปัจจัยของการฆ่าตัวตายมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงเป็นพลวัตตามห้วงเวลาจากการติดตามวิเคราะห์ข้อมูลและสังเกตการฆ่าตัวตายในคนไทยพบว่าการฆ่าตัวตายในบุคคลแต่ละครั้งจะเกิดขึ้นเมื่อมีครบ5เงื่อนไขสำคัญได้แก่1. บุคคลนั้นต้องมีปัจจัยเสี่ยงที่โน้มนำให้ฆ่าตัวตายได้มากกว่าคนทั่วไป 2. มีสิ่งกระตุ้นหรือปัจจัยกระตุ้นให้คิดและกระทำฆ่าตัวตาย 3. เข้าถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่าตัวตายได้ง่าย 4. การเฝ้าระวังป้องกันล้มเหลว 5. บุคคลนั้นมีปัจจัยปกป้องที่อ่อนแอเมื่อนำข้อมูลจากใบมรณบัตรมาวิเคราะห์จำแนกการฆ่าตัวตายตามกลุ่มอายุจะเห็นได้ว่า Age Specific Suicide Mortality Rate ในปี2565สูงที่สุดคือกลุ่มสูงอายุ60ปีขึ้นไปแม้ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายในกลุ่มวัยทำงานจะมีจำนวนมากกว่ากลุ่มอื่นๆก็ตามจากสถิติการฆ่าตัวตายของคนไทยที่เพิ่มสูงขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการที่ผู้เสียชีวิตมีปัจจัยเสี่ยงที่โน้มน้าวให้ฆ่าตัวตายได้มากกว่าคนทั่วไปเช่นหนึ่งในนั้นคือมีโรคทางจิตอย่างโรคซึมเศร้าซึ่ง passive death wish เป็นหนึ่งในลำดับขั้นของการพัฒนาไปสู่โรคซึมเศร้า passive death wish หรือบางครั้งก็เรียกว่า passive suicidal identationในภาษาไทยนิยมใช้คำว่าอยู่ก็ได้ตายก็ยินดีคำอธิบายสำหรับอาการนี้คือความรู้สึกที่ว่าเรายินดีที่จะตายหากโชคชะตานำพาความตายมาหาเราเช่นเกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตนอนหลับแล้วไม่ตื่นขึ้นมาเลยโดนลูกหลงจนเสียชีวิตแต่ต้องเป็นการตายจากโชคชะตาเท่านั้นไม่ได้อยากฆ่าตัวตายไม่มีความคิดที่จะทำเลยด้วยซ้ำแล้วอาการของภาวะ passive death wish เป็นอย่างไรอาการ passive death wish ค่อนข้างดูยากค่ะเพราะคนที่เป็นจะทำทุกอย่างเหมือนปกติแต่มีความคิดอยู่ข้างในหัวไม่ได้แสดงออกมาชัดเจนและเป็นอาการที่เกิดขึ้นมาแค่แวบเดียวค่ะโดยอาการของ passive death wish นั้นประกอบไปด้วยชอบพูดเรื่องการจากไปของตัวเองรู้สึกเครียดและเศร้าอยู่ตลอดเวลากินและนอนผิดเวลาไปจากเดิมรู้สึกสิ้นหวังกับตัวเองและอนาคตอารมณ์แปรปรวนง่ายเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาพูดคุยในเรื่องของภาวะ passive death wish อยู่ก็ได้ตายก็ยินดีกันสวัสดีค่ะอาจารย์
คะขอเริ่มที่คำถามแรกเลยนะคะภาวะ passive death wish คืออะไรคะอาจารย์ passive death wish เนี่ยค่ะก็หมายถึงความคิดอยากตายนะคะแต่ว่ามันเป็นความคิดอยากตายที่ไม่รุนแรงถึงขั้นว่าคนไข้วางแผนหรือว่าจะลงมือฆ่าตัวตายจริงๆอะค่ะจะยังเป็นแค่ความคิดอยู่ค่ะแล้วสาเหตุของภาวะ passive death wish เกิดจากอะไรคะสาเหตุมีเยอะมากเลยค่ะแต่ละคนเนี่ยก็มีสาเหตุนำมาที่แตกต่างกันอาจจะเป็นได้ทั้งเรื่องของประสบการณ์ที่เขาพบเจอในวัยเด็กๆค่ะหรือว่าเป็นโรคประจำตัวที่มีอยู่บางคนอาจจะเป็นโรคทางจิตเวชบางอย่างแต่ว่าเขาไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นหรือว่าเขาไปพบเจอประสบการณ์บางอย่างที่ทำให้เขาเนี่ยเกิดความคิดความรู้สึกว่าชีวิตมันสิ้นหวังหรือว่ามันไม่น่าอยู่ค่ะอาจารย์คะแล้วสาเหตุของภาวะ passive death wish นั้นเหมือนกับสาเหตุของภาวะโรคซึมเศร้าที่เกี่ยวข้องกับสารสื่อประสาทในสมองด้วยหรือไม่คะทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุอีกเช่นกันนะคะบางกรณี passive death wish อาจจะเกิดจากสารเคมีในสมองที่ไม่สมดุลเช่นในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลหรือว่าโรคทางจิตเวชอื่นๆอันนั้นนะคะสาเหตุจะเกิดจากสารเคมีในสมองไม่สมดุลแต่ก็จะมีคนอีกหลายคนหรือว่าบางกลุ่มที่มันไม่ได้เกิดจากสารเคมีแต่ว่ามันเกิดจากประสบการณ์เกิดจากความเครียดแล้วก็สิ่งกระตุ้นสิ่งที่เขาพบเจอในชีวิตส่วนนี้จะไม่เกี่ยวกับสารเคมีแล้วค่ะอาจารย์คะแล้วใครคะที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีภาวะ passive death wish คะอันดับแรกอะค่ะคนที่มีประวัติสมัยเด็กๆอาจจะเจอเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวตอนเด็กๆอาจจะเคยถูกทารุณกรรมหรือว่าถูกเลี้ยงดูอย่างละเลยบางคนอาจจะถูกทำร้ายร่างกายในวัยเด็กนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของอารมณ์ค่ะคนที่มีเรื่องของอารมณ์รู้สึกสิ้นหวังโดดเดี่ยวหรือว่าคนที่ใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวตรงนี้ความเสี่ยงเขาก็เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของคนที่มีญาติพี่น้องมีคนใกล้ชิดฆ่าตัวตายสำเร็จหรือว่ามีคนสนิทมีประวัติทำร้ายตัวเองฆ่าตัวตายความเสี่ยงก็เพิ่มสูงขึ้นอาจารย์คะแล้วสัญญาณเตือนภาวะ passive death wish คืออะไรบ้างคะตรงนี้ถ้าเราจะเช็คตัวเองอะค่ะเราคงจะต้องทำความรู้จักอารมณ์ความคิดตัวเองอาจจะต้องมีเวลาอยู่กับตัวเองบ้างเพื่อที่จะสังเกตอารมณ์ที่เกิดขึ้นของเราลองหาเวลาใน1วันสักช่วงนึงอะค่ะที่เราว่างๆสำรวจดูอารมณ์ความคิดของเราเป็นยังไงถ้าเราพบว่าอารมณ์ความคิดของเราเนี่ยมันเริ่มมีความเป็นลบแล้วเราก็อาจจะลองมองดูมันเพิ่มขึ้นอีกสาเหตุของความเป็นลบนั้นมันมีอะไรเกิดขึ้นนะคะเริ่มมีความคิดไม่อยากอยู่หรือเปล่าเริ่มถึงขั้นมีแผนการที่จะทำร้ายตัวเองอะไรไหมนะคะดังนั้นคีย์เป็นเรื่องของการรู้จักอารมณ์ตัวเองค่ะอาจารย์คะแล้วเมื่อเป็นภาวะ passive death wish แล้วจะส่งผลให้เกิดโรคอะไรต่อไปได้คะถ้าที่เกี่ยวโยงกันตรงๆ passive death wish เกี่ยวโยงกับโรคซึมเศร้าอันนี้ตรงๆเลยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะโยงกันไปอย่างนี้แต่ก็อาจจะมีพวกโรควิตกกังวลอะไรร่วมเข้ามาด้วยได้นะคะแล้วก็หลายๆคนพอมันเกิดภาวะซึมเศร้าหรือเกิดความคิดทำนองเนี้ยค่ะเขาใช้การดูแลตัวเองหรือเขาพยายามช่วยเหลือตัวเองด้วยการไปใช้สารเสพติดอาจจะมีการเริ่มใช้สารเสพติดหรือว่าถ้าเคยใช้อยู่ก็ใช้เยอะขึ้นอาจจะเคยดื่มเหล้าแต่พอมีความเครียดเริ่มอยากตายดื่มมากขึ้นทำนองนี้ค่ะดังนั้นมันนำไปสู่โรคติดยาเสพติดได้ด้วยค่ะอาจกล่าวได้ว่าภาวะ passive death wish ค่ะอาจารย์เป็นเหมือนลำดับขั้นของการที่จะนำไปสู่ภาวะการฆ่าตัวตายได้ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะเรียกว่าเป็นขั้นสุดท้ายก่อนจะไปถึงโรคซึมเศร้าเลยเป็นขั้นที่สำคัญมากนะคะละเลยไม่ได้เลยค่ะถึงแม้มันจะเป็นเพียงความคิดไม่อยากอยู่ถึงแม้เขาจะยังไม่มีแผนที่ชัดเจนอันนี้ละเลยไม่ได้จำเป็นที่จะต้องทำอะไรหรือจัดการแก้ไขมันให้เร็วที่สุดไม่งั้นมันจะนำไปสู่การลงมือกระทำอาจารย์คะอยากให้อาจารย์เล่าลำดับขั้นของการเกิดโรคซึมเศร้าค่ะว่าเกิดจากอะไรคะ
จริงๆอันดับแรกของโรคซึมเศร้าสิ่งที่มาก่อนมักไม่ใช่อารมณ์เศร้าแต่สิ่งที่มาก่อนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมที่เปลี่ยนอันดับแรกที่มักจะเจอบ่อยที่สุดคือเริ่มนอนไม่หลับแล้วก็เริ่มมีเรื่องของอารมณ์นะคะอารมณ์ด้านลบไม่จำเป็นต้องเป็นอารมณ์ซึมเศร้าเสมอไปบางคนอารมณ์ด้านลบมันมาในเป็นความหงุดหงิดโมโหเบื่อหน่ายมีเรื่องของอาการกินข้าวไม่ได้ต่อมาสมาธิความจำไม่ดีสิ่งที่จำเป็นต้องทำในชีวิตเนี่ยก็เริ่มทำไม่ดีพวกนี้ก็จะค่อยๆมาทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วก็ขั้นสุดท้ายก่อนที่ซึมเศร้าจะรุนแรงก็คือเรื่องของความคิดอยากตายแล้วหากมีความรู้สึก passive death wish ขึ้นมาในใจค่ะอาจารย์ทำอย่างไรดีคะถ้ามันเกิดขึ้นกับเรานะคะบางทีเราอาจจะงงก่อนว่าเอ๊ะนี่เราเกิดอะไรขึ้นกับความคิดเรานะคะถ้าเรารู้สึกงงไม่แน่ใจค่ะอันดับแรกให้ลองแบ่งปันความคิดความรู้สึกของเราเนี่ยค่ะกับคนที่เราใกล้ชิดหรือว่าเรารู้สึกไว้วางใจพูดออกไปนะคะการที่พูดเนี่ยสำคัญคือมันช่วยให้ระบายเมื่อเกิดอารมณ์ด้านลบอะค่ะเราควรที่จะไม่เก็บมันเอาไว้หรือไม่ควรที่จะบีบบังคับว่าไม่ได้นะเราต้องไม่เกิดความรู้สึกพวกนี้เกิดขึ้นก็ยอมรับมันแล้วก็ระบายอารมณ์ด้านลบออกไปจะใช้วิธีระบายวิธีไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับความถนัดขึ้นอยู่กับความชอบถ้าสมมติเป็นคนชอบพูดก็พูดก็ระบายพูดให้คนที่ไว้ใจฟังหรือวิธีที่ดีมากที่อยากให้ทุกคนทำเลยคือการออกกำลังกายอันนี้นะคะมันเป็นการปลดปล่อยพลังงานด้านลบการออกกำลังกายเนี่ยเจ้าพลังงานด้านลบทั้งหลายเนี่ยมันจะถูกปล่อยออกไปตอนที่เราออกแรงร่างกายก็แข็งแรงจิตใจก็แข็งแรงอาจารย์คะแล้วเราจะสามารถรักษาภาวะ passive death wish ได้อย่างไรบ้างคะนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นภาวะที่สำคัญนะคะละเลยไม่ได้ต้องทำยังไงนะคะพบผู้เชี่ยวชาญนะคะคุณหมอก็จะหาก่อนสาเหตุ passive death wish ของเราเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วเราก็จะรักษาที่สาเหตุค่ะเช่นถ้าสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากโรคทางจิตเวชที่รับการรักษาได้ไม่ดีพอเราก็จะต้องรักษาโรคทางจิตเวชนั้นให้ดีพอนะคะอาจจะต้องมีการให้ยาในการรักษานะคะแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ยามันจะช่วยได้ 100% สิ่งที่จะช่วยได้คือการทําจิตบําบัดจิตบําบัดก็คือมาคุยกันค่ะมาคุยกับผู้เชี่ยวชาญมองหาปมที่ไม่คลี่คลายตอนเด็กประสบการณ์อะไรที่มันทำให้เราตัดสินใจไม่อยากมีชีวิตอยู่มาคุยกับคุณหมอเพื่อที่จะพากันช่วยกันแก้ไขปัญหาแล้วก็เสริมพลังบวกให้กับชีวิตค่ะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์หมอนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะจิตแพทย์ที่มาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของภาวะ passive death wish และภาวะซึมเศร้ากันค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ TNN Health ค่ะวันนี้นะคะโอรับไม้ต่อจากหมอดาวนะคะอาสาพาคุณผู้ชมค่ะมาที่ Lincoln Sleep Studio นะคะที่ CDC แห่งนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปไขข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเลือกที่นอนอย่างไรนะคะให้เหมาะกับสุขภาพของเราและสรีระของเราเดี๋ยวตามมาเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องของที่นอนนะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณไพโรจน์ สิริวรวิทย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทรุ่งแสงไทยอินเตอร์แมทเทสจำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับหนูครับค่ะก่อนอื่นเลยค่ะอยากทราบว่าที่นอนลิงคอนมีที่มาอย่างไรคะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอท้าความนิดนึงว่าจริงครอบครัวเราก็เป็นครอบครัวที่ทำธุรกิจเป็น family business นะครับก็ทำมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อละนะครับมาป้ามาก็เริ่มธุรกิจในการผลิตที่นอนจริงๆเราเริ่มมาตั้งแต่ปี1975มาจนถึงวันนี้ก็ร่วมๆ50ปีละว่าเราเริ่มผลิตที่นอนตั้งแต่ยุคที่นอนนุ่นค่ะนะครับแล้วก็เปลี่ยนผ่านมาจนตามเทรนด์ตลาดครับหลังจากที่มีโอกาสได้เริ่มเข้ามาช่วยธุรกิจที่บ้านทางครอบครัวผมก็เลยมองว่าจริงๆเราต้องมีแบรนด์ของตัวเองเป็นที่มาผมแบรนด์แรกของเราก็เป็นแบรนด์โฮมแมทค่ะครับซึ่งเราก็มีแผนที่จะขยับขึ้นมาอยู่บนตลาดกลางนะเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับซึ่งก็มีโปรดักต์ไลน์ที่
มากเพิ่มมากขึ้นนะความหลากหลายของสินค้าที่มากขึ้นที่ผมเล่าเรียงมาก็คือว่ามีความคิดกับน้องชายซึ่งน้องชายเนี่ยก็เป็นอีกเจนหนึ่งที่เริ่มเข้ามาช่วยธุรกิจเป็นรุ่นต่อจากผมมาเข้ามาเป็นเฟืองหลักเฟืองหนึ่งที่เข้ามาช่วยงานปีก่อนเราก็ใช้สิ่งที่เราทำงานกันมา40 กว่าปีเนี่ยแหละในการได้รับคำถามจากประสบการณ์จากลูกค้าหรือหลายๆอย่างเนี่ยมาประมวลกันว่าจริงๆเราอยากจะทำที่นอนที่เป็นทางเลือกใหม่ให้ผู้บริโภคนะครับและอะไรคะคือความแตกต่างของที่นอนลินคอล์นกับที่นอนอื่นๆคะที่นอนลินคอล์นเราคิดถึงเรื่องของนวัตกรรมอยากจะให้มองเรื่องของคุณภาพภายในจนถึงภายนอกเรื่องนี้เราก็เอาใส่คอนเซ็ปต์เข้าไปในตัวของที่นอนคัสตอมครับของลินคอล์นก็คือตัวรุ่นที่เรากำลังมองทำดูอยู่แล้วก็คือเป็นการคัสตอมว่าเหมือนกันเป็นการตัดเทเลเมตรนะครับว่าผู้ที่นอนฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาแน่นอนสามีภรรยาก็น้ำหนักแตกต่างกันสรีระแตกต่างกันนะครับจะเห็นได้ว่าบางทีคนหนึ่งอาจจะชอบแต่อีกคนหนึ่งก็นอนอย่างนี้ก็รู้สึกไม่เหมาะกับเขาก็เลยเอาโจทย์เหล่านี้มาออกแบบว่าจริงๆแล้วทำไมเราจะเลือกไม่ได้เรานอนร่วมกันได้แต่เราก็เลือกในสิ่งที่เราชอบได้แล้วก็เหมาะกับเราก็เป็นการตัดเทเลเมตรของที่นอนนะครับว่าฝั่งซ้ายจะเป็นสามีภรรยาก็ตามแต่ฝั่งขวาเป็นน้ำหนักแตกต่างกันก็สามารถคัสตอมที่นอนให้เหมาะกับผู้ใช้งานจริงๆโดยที่เราคงไม่ได้คิดไปเองในการทำงานตรงนี้เราก็คงจะต้องมีการทำงานร่วมกับนักกายภาพนะครับที่เป็นนักกายภาพเฉพาะทางของลินคอล์นพูดถึงหลักความเป็นจริงเนี่ยนะจะเป็นคุณหนูเองผมเองเนี่ยเราสรีระส่วนสูงน้ำหนักแตกต่างกันเพราะฉะนั้นมันตอบไม่ได้ว่าที่นอนอะไรที่ดีที่สุดแล้วเหมาะกับทุกคนมันผมว่ามันเป็นคำถามที่เอาข้อเท็จจริงมันเป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกนะครับว่าที่นอนจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมาะกับท่านไหนเนี่ยมันจะต้องมาเทสนะครับด้วยตัวเองแล้วก็มาดูเกี่ยวกับเรื่องของสรีระร่วมกับนักกายภาพของคอนนอกจากเรื่องของนวัตกรรมที่เราบอกไปเพิ่งเราได้รับรางวัลที่นอนนวัตกรรมเมื่อปี2021เมื่อ2 ปีที่แล้วนะครับก็คือเรื่องของนอกจากการคัสตอมแล้วเนี่ยผมก็มองในเรื่องของปัจจุบันเนี่ยก็เรื่องของภาวะโลกร้อนนะครับซึ่งจริงๆอย่างเรียกว่าเป็นกระแสเลยซึ่งผมมองว่าในภาคธุรกิจก็ถ้าช่วยกันคิดเป็นความสำคัญใช่ครับเรื่องที่นอนอย่างตัวคัสตอมเนี่ยเราก็มองถึงในเรื่องของ zero waste ด้วยนะครับว่าบางทีซื้อที่นอนหลังหนึ่งจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยไปใช้งานแล้วเมื่อนอนเราใช้แล้วรู้สึกว่านอนไปอาทิตย์หนึ่งแล้วมันไม่ตอบโจทย์ก็มีสองทางเลือกเขาต้องทนนอนหรือไม่ก็ต้องซื้อใหม่ะนะแต่กรณีเนี่ยคอนเซ็ปต์ในซีรูเวสที่เรามาใส่เนี่ยคือว่าแล้วลูกค้าเมื่อนอนแล้วนะอาทิตย์หนึ่งหรือจะเมื่อไหร่ก็ตามแต่ถ้ารู้สึกว่าต้องการจะปรับให้นุ่มขึ้นแน่นขึ้นอันนี้เราจะมีตัวโมเดลที่เราจะให้ลูกค้าสามารถไปปรับเองได้ที่บ้านซึ่งไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อที่นอนหลังใหม่แล้วก็ด้วยการเขาเรียกแหละสิ้นเปลืองสองคือมันก็ผมว่ามันก็เพิ่มปริมาณขยายกับเบลนะครับก็แล้วก็มองกระเสริฐเรื่องพวกนี้เป็นคอนเซ็ปต์สตูดิโอนะก็เป็นโชว์รูมเหมือนกับกรงเหมือนหลายๆที่ทั่วไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าเราอยากจะให้ประสบการณ์กับลูกค้าคือคอนเซ็ปต์คือเราอยากจะให้มานั่งคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่องสรีระนะครับเราจะมีนักกายภาพนะครับมาตรวจวัดสรีระเบื้องต้นว่าแนวกระดูกสันหลังแนวไหลอะไรต่างๆเนี่ยมีอาการมากน้อยแค่ไหนนะฮะซึ่งพวกนี้ถามว่าเหมือนเราช่วยสกรีนดูสุขภาพลูกค้าเบื้องต้นนะครับถ้าลูกค้าเป็นเยอะในเรื่องของแนวกระดูกสันหลังเรื่องนี้เราอาจจะต้องแนะนำในเรื่องของการจะต้องไปรักษาหรือเราก็แก้ปัญหาเบื้องต้นของนักกายภาพเราแล้วก็นอกจากเราวัดสรีระแล้วเนี่ยเราก็จะให้ลูกค้าเทสนะครับที่นอนในแต่ละโมเดลว่าเหมาะกับลูกค้ารุ่นไหนนะครับแต่ถ้าตัวของยูนิคอร์นเนี่ยมันก็จะเจาะลึกลงไปมากขึ้นนะครับเพราะเราสามารถดูสรีระลูกค้าว่าในการปรับโซนตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยแบ่งออกเป็น7 โซนเนี่ยเราจะเลือกระดับความนุ่มแน่นอย่างไรให้เข้ากับสรีระโครงสร้างของลูกค้านะครับซึ่งนอกจากตัวที่นอนแล้วเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าในเรื่องหมอนก็มีส่วนสำคัญมากเพราะมันจะต้องแมทกันกับสรีระเรื่องของการนอนของนักกีฬาก็มีความสำคัญค่ะเห็นว่าที่นอนลินคอล์นนั้น
ได้ดูแลสุขภาพการนอนให้กับนักกอล์ฟเยาวชนด้วยอยากให้เล่าถึงเรื่องนี้หน่อยค่ะเรื่องของที่นอนก็เป็นหนึ่งในปัจจัยผมเรียกว่าปัจจัยของคนปัจจุบันนะฮะก็เรื่องการพักผ่อนเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เราก็เล็งเห็นถึงว่าที่นอนก็เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะฮะแล้วก็เราก็มองเล็งเห็นถึงเยาวชนปัจจุบันที่ในวงการกอล์ฟบ้านเรานะครับก็มีโอกาสเล่นคอนแล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพการนอนให้กับนักกีฬากอล์ฟเยาวชนไทยนะครับก็ตอนนี้เราก็คิดว่าเป็นอีกเรื่องที่ควรจะให้ความสำคัญกับเยาวชนนะเพราะว่ามองว่าระหว่างถ้าเราเขาเรียกอะไรเราเหมือนการดูแลสุขภาพมันควรจะต้องดูตั้งแต่วัยเด็กสุดท้ายค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะอยากจะมาทดสอบการนอนที่นอนลิงคอนค่ะมาได้ที่ไหนคะรวมถึงจะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนคะเรามีโชว์รูมที่นี่จริงๆเป็นโชว์รูมแรกนะฮะแต่ว่าก็เราก็มีแผนในการที่จะทำช็อปต่อไปนะครับก็ของเราตอนนี้โชว์รูมลิงคอนสลิปสตูดิโอนะครับเราตั้งอยู่ที่ CDC นะครับคริสตันดีไซน์เซ็นเตอร์นะครับอยู่ที่ถนนเอกมัยเรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรานะครับก็อยู่ตรงโซนนี้ SCG เข้ามาหาไม่ยากอยู่ใกล้ๆกับธนาคารกสิกรไทยเรียนเชิญครับอยากให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับลองเข้ามาเป็นหนึ่งในทางเลือกให้กับทางผู้บริโภคดูนะครับและเห็นว่าถ้าเกิดบอกว่ามาจาก TNN อ๋อครับจะมีส่วนลดด้วยแน่นอนแน่นอนแฟนแท้ของ TNN หรือกลุ่มลูกค้าที่มองว่าเรามาหาประสบการณ์ร่วมกันนะถ้ามีปัญหามาเยี่ยมชมมานั่งคุยมาทดลองนะมาพูดคุยกันแล้วก็ถ้าตัดสินใจจริงๆถ้าจะลองใช้ผลิตภัณฑ์เราก็ถ้าเหมาะมาจากTNNหรือTNNเฮลก็อย่างไรเรามีส่วนลดพิเศษให้มากกว่าพิเศษแน่นอนครับวันนี้นะคะได้พูดคุยกับคุณไพโรจน์นะคะได้รับรู้เลยค่ะว่าที่นอนนั้นมีความสำคัญต่อสุขภาพจริงๆนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะยินดีครับคุณโอครับสวัสดีครับเราก็ได้ความรู้จากคุณไพโรจน์เกี่ยวกับการเลือกที่นอนไปแล้วนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะเราจะลองไปคอสตอมไมซ์นะคะว่าเราจะเหมาะกับเตียงแบบไหนและเตียงแบบไหนที่จะเหมาะกับสรีระของเราค่ะในช่วงนี้นะคะผมจะลองมาคอสตอมไมซ์ค่ะเตียงนอนของลิงคอล์นนะคะว่าจะต้องมีกระบวนการอะไรบ้างและตอนนี้โออยู่กับคุณกิตค่ะปุริกิตนะคะเป็นนักกายภาพบำบัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเริ่มต้นเลยถ้าอยากจะมีเตียงที่เป็นเหมาะกับตัวเองค่ะต้องทำอย่างไรบ้างคะครับขั้นแรกก็จะถามจากเตียงนอนแบบเดิมก่อนนะครับว่านอนเตียงแบบลักษณะไหนอยู่เป็นพ็อกเก็ตสปริงหรือเป็นยางพารานะครับแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนไหมครับทีนี้ก็จะถามว่าคุณโอมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนไหมครับนอนไม่หลับจากการที่มีอาการปวดเมื่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับมีปัญหาเรื่องการนอนไหมจริงๆก็มีปวดหลังบ้างถ้าเกิดนอนผิดท่าหรือว่านอนท่าซ้ำนานๆค่ะโดยที่แบบว่าบางทีเราไม่ได้ขยับตัวอะไรค่ะขั้นแรกเราก็จะไปดูความสมมาตรของร่างกายเราก่อนนะครับโดยการที่เราจะวัดผ่านกริดชาร์ตนะครับในแนวหน้าตรงแล้วก็ด้านข้างครับขั้นแรกนะครับเราก็จะวางมาร์กจุดนะครับที่ตรงกึ่งกลางของร่างกายครับนั่นก็อาจจะแปลผลได้ว่ากล้ามเนื้อบริเวณคอบ่านะครับข้างนี้อาจจะมีการตึงมากกว่าข้างนี้สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากมาทดสอบนะคะการนอนนะคะหรือว่าทดสอบที่นอนนะคะก็สามารถมาได้ที่ Lincoln Sleep Studio ที่ CDC แห่งนี้ค่ะช่วงนี้กลับไปทางหมอดาวค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับสาระสุขภาพดีๆที่ทางรายการ TN Health นำมาฝากเรากันในวันนี้หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมนะคะจะสามารถนำความรู้ที่ได้จากรายการค่ะไปดูแลตัวเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดีค่ะ
และขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่รับชมรายการ TNN Health มาตลอดทุกช่วงเลยค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมติดตามรับชมรายการ TNN Health เป็นประจำทุกวันเสาร์ค่ะเวลาดีค่ะ 15:00 น.ถึง 15:30 น.ที่นี่ TNN ช่อง16ค่ะและอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้หมอดาวและทีมงานในช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์คทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Facebook Instagram LINE Official ด้วยเพื่อที่จะเข้าถึงทุกสาระสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันโรคไปด้วยกันค่ะและสำหรับวันนี้หมอดาวและทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อน TNN Health วันนี้สวัสดีค่ะ